พระอาจารย์สมชายสุวรรณโณนะครับวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีนะครับก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วต่อไปครับผมก็จะนำทุกท่านกราบและอารัธนาธรรมเป็นระดับต่อไปนะครับครับขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบฟ้าครับครับพร้อมแล้วกราบเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์สมชายสุวรรณโณวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุตัมมังอนุกามปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคานิโรโธอาจาริยะคุนังตีตีก็ขอกราบน้อมนมัสการครูบาอาจารย์แล้วก็พระเถรานุเถระทุกท่านทุกคนแล้วก็ขอเจริญพรแก่ญาติโยมผู้ใฝ่ในธรรมเจริญสุขก่อนอื่นอาตมาก็จะขอกล่าวถึงอดีตที่ได้มาวัดสังฆทานเมื่อ40กว่าปีที่แล้วอาตมามาตอนนั้นมารู้จักหลวงพ่อสนองเมื่อสักตอนนั้นอาตมาอายุ18นะ18ปีย้อนหลังไปประมาณ42ปี43ปีหลวงพ่อสนองท่านมาอยู่อย่างลำบากมากอยู่ด้วยความยากลำบากกว่าจะบุกเบิกสังฆทานมาได้จนถึงทุกวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่แสนจะยากท่านมามีหลวงพ่อดมบรรพับที่อาตมามาเจอครั้งแรกแล้วก็มีหลวงพ่อสกลมีอยู่หลายรูปแต่อาตมาจำชื่อไม่ได้ตอนนั้นในสมัยนั้นหลวงพ่อสนองท่านก็อยู่อย่างยากลำบากพอสมควรมีวันหนึ่งหลวงพ่อสนองไปกิจนิมนต์หลวงพ่อดมอยู่วัดองค์เดียวแล้วมีโยมเข้ามาที่วัดมาทำบุญ100บาทตอนนั้นน้ำปณะพระไม่มีเลยนะหลวงพ่อดมก็คิดว่าวันนี้หลวงพ่อสนองไม่อยู่ก็อยากจะซื้อน้ำปณะเพราะหลวงพ่อสนองกลับมาก่อนแล้วหลวงพ่อสนองก็หลวงพ่อดมก็ได้กราบเรียนหลวงพ่อสนองว่ามีโยมมาถวายปัจจัยไว้100บาทว่าจะขออนุญาตซื้อน้ำปณะหลวงพ่อสนองตอนนั้นก็ค่าไฟเข้ามาเก็บเรายังไม่มีจ่ายเลยอดก่อนได้ไหมพระเราก็ต้องอดนะในสมัยนั้นมีบางครั้งก็เข้ามาเก็บค่าไฟพระสังฆทานไม่มีตังค์ต้องไปขอยืมแม่ชีมาจ่ายค่าไฟสมัยนั้นที่สังฆทานนี้ก็มีศาลาหลวงพ่อโตนะมีสังกะสีผุๆไม้กระดานผุๆปะเพื่อพออยู่ได้เวลาลมแรงๆสังกะสีก็ดังโคมคามโคมคามตอนเย็นจะทำวัดสวดมนต์ก็ลำบากยุงเยอะมากก็จะมีมุ้งใหญ่ๆยาวๆลากออกมาฝั่งหนึ่งพระกับโยมผู้ชายอีกฝั่งหนึ่งแม่ชีกับโยมผู้หญิงนะแยกกันคนละมุ้งทำวัดสวดมนต์สมัยนั้น
อาตมาก็ยังวัยรุ่นอยู่ก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากก็มาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อสอนกรรมฐานครั้งแรกสอนให้เห็นหน้าตัวเองโยมว่าจะมาเห็นหน้าตัวเองไหมไม่เห็นเลยเห็นแต่หน้าหลวงพ่อสนองติดเป็นหลวงพ่อสนองท่านยิ้มหวานมากหลวงพ่อสนองถ้าใครเคยเจอหลวงพ่อสนองเมื่อ40ปีแล้วท่านยังหนุ่มอยู่นะท่านยิ้มหวานตลอดท่านจะยิ้มตลอดหลวงพ่อสนองถ้ามานั่งกรรมฐานที่ไรเห็นหน้าหลวงพ่อสนองอย่างเดียวเลยท่านบอกว่าให้เห็นหน้าตัวเราเองสมัยนั้นเราก็ยังไม่ได้สนใจอะไรมากลำบากมากนะโยมหลวงพ่อสนองกว่าจะบุกเบิกสร้างมาถึงขนาดนี้ต่อมาก็ได้มีอาจารย์พงวุฒิมีโยมประสิทธิ์นะสมัยนั้นอาจารย์พงวุฒิก็ยังไม่บวชท่านมาก็ยังไม่บวชนะมาเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่อาจารย์พงวุฒิก็ตอนนั้นก็ประมาณ30ได้แล้วก็ได้มา20 กว่าก็ได้มาช่วยเหลืองานวัดอยู่บ้างนะก็ได้ไปหาสถานีวิทยุตอนนั้นเป็น AMออกอากาศครั้งแรกก็ได้ไปปรึกษากันก็ได้โยมประสิทธิ์อีกคนหนึ่งก็ได้ไปปรึกษากันแล้วช่วยกันหาสถานีหลังจากที่หลวงพ่อได้ออกอากาศก็มีญาติโยมมากขึ้นนะมีญาติโยมมากขึ้นก็ทยอยมาสมัยนั้นมาวัดสังฆทานนี้ยากมากโยมต้องนั่งเรือสมัยนั้นเขาเรียกว่าเรือรสพ.วิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยานะก็มาขึ้นที่ท่าวัดเขียนแล้วก็เดินตามร่องสวนมามีบันไดเล็กๆมีบันไดเล็กๆมีสะพานเล็กๆค่อยๆเลาะมาลำบากมากถ้าเอารถยนต์เข้ามาก็ต้องเข้ามาทางแต่มาไม่แน่ใจว่าเขาเรียกสะพานพระราม6หรือเปล่าที่มีทางรถไฟด้วยสมัยนั้นอ้อมมาทางบางกวยกว่าจะเข้ามาถึงนี้ก็ยากมากถ้าหน้าฝนแล้วก็อย่าหวังเข้ามาเลยติดลมก่อนจะถึงวัดหรืออยู่ในวัดจะออกไปก็ยากสมัยนั้นลำบากมากหลวงพ่อสนองกับพระรุ่นเก่าๆอดทนมากอยู่กันอย่างลำบากบิณฑบาตก็ได้อาหารไม่มากก็บิณฑบาตแล้วก็ชาวบ้านที่ชาวสวนที่นี่สมัยนั้นชาวสวนที่นี่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอย่างนี้เพราะที่ดินยังไม่มีราคาเนี่ยก็อยู่กันอย่างลำบากได้ข้าวเปล่าได้อาหารเล็กๆน้อยๆอาตมาเด็กวัดก็ไม่ได้เด็กวัดโดยตรงคืออาตมามีงานทำแต่เสาร์อาทิตย์มาช่วยกันก็ได้เข้ามาตอนพระพิจารณาอาหารแล้วบางทีพระเองก็จิตใจดีหลวงพ่อสนองนี้ท่านตักนิดเดียวฉันข้าวเยอะฉันกลับน้อยกลัวลูกศิษย์ไม่พอเนี่ยน้ำใจครูบาอาจารย์นะอาตมาได้อยู่ช่วงสมัยนั้นนึกแล้วอบอุ่นมากอย่างเช่นตอนเย็นอย่างเงี้ยเราทำวัดเสร็จทุ่มหนึ่งทำวัดเสร็จถ้าทำวัดทุ่มหนึ่งทำวัดเสร็จประมาณ3 ทุ่มนั่งกรรมฐานเสร็จแล้วก็หลวงพ่อสนองก็จะนั่งมีหมอนสามเหลี่ยมใบหนึ่งท่านก็พิงแล้วท่านก็เล่าเรื่องคุดงเรื่องอะไรแล้วก็ให้ธรรมะกันเองนั่งคุยกันเองทีแม่ชีก็มานั่งฟังกันยุงก็เยอะนะแต่ก็หลวงพ่ออยู่ได้เราก็อยู่ได้ก็นั่งฟังท่านเล่าเรื่องประวัติครูบาอาจารย์บ้างการทุดงของท่านบ้างแล้วก็แสดงธรรมให้ฟังเรียกว่าแสดงธรรมโดยประสบการณ์ตัวเองท่านทำปฏิบัติเจออะไรยังไงท่านก็มาแนะนำนะสมัยนั้นอาตมานึกถึงท่านแล้วก็อบอุ่นมากอบอุ่นจริงๆโยมรุ่นเก่าๆที่เคยเข้าวัดแล้วก็จะรู้ว่าอบอุ่นสมัยนั้นมีจ่าประจำวัดอยู่3 จ่าจานหนึ่งเขาเรียกว่าจ่าบกเป็นทหารบกอีกจานหนึ่งก็เรียกว่าจ่าน้ำนะก็เป็นทหารเรืออีกจานหนึ่งก็จ่าอากาศเป็นทหารอากาศนะแต่จ่าบกนี่ได้เสียชีวิตไปแล้วไม่ทราบว่าโครงกระดูกยังอยู่หรือเปล่านะที่เอาไว้ตะก่อนนี้ไว้ที่บนศาลานะแล้วก็เหลือจ่าน้ำกับจ่าบกจ่าน้ำกับจ่าอากาศจ่าน้ำก็เห็นว่าอยู่บริเวณวัดเนี่ยคือด็อกเตอร์ไม่แน่ใจจำชื่อท่านไม่ก็ได้แล้วก็จ่าอากาศก็รู้สึกจะขับรถอยู่ละแวกนี้นะก็ยังมีชีวิตอยู่สมัยบุกเบิกก็เท้าความประวัติย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะก็อันนี้ก็อยากให้โยมได้รู้ว่ากว่าจะมาเป็นสังฆทานในวันนี้ให้พวกเรานะได้มาปฏิบัติสบายๆให้มีสถานที่ให้เราได้เจ
จะเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างสะดวกสบายครูบาอาจารย์ลำบากยากเย็นมาก่อนแม้ครูบาอาจารย์ต่อหลังมาก็ลำบากนะก็ช่วยกันสมัยนั้นพระกลมเกลียวกันมากรักใคร่กันมากเจ็บป่วยอุปถากกันแบบไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะหลวงพ่อสนองสอนไว้ว่าถ้าพวกเราไม่ดูแลกันแล้วเนี่ยใครจะมาดูแลพวกเราถ้าพวกเราไม่รักกันแล้วใครจะมารักเราหลวงพ่อสนองนั้นสอนอย่างนี้สมัยนั้นอาตมาก็จำได้ว่ามีพระหลวงตาแก่ๆป่วยพระที่พรรษามากกว่ายังมาดูแลเลยมาอุ้มมาเช็ดล้างอาบน้ำให้เช็ดอุจจาระปัสสาวะให้โดยไม่ได้รังเกียจเลยอาตมาเห็นตอนนั้นมานึกย้อนถึงคำสอนหลวงพ่อสนองเคยสอนว่าสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งนะป่วยนะป่วยแล้วก็ถ่ายเลอะเทอะแล้วก็หลังก็เน่าพุทธเจ้าเดินผ่านได้กลิ่นว่าเอ๊ะนี่กลิ่นอะไรมีอะไรหรือภิกษุก็บอกว่ามีพระป่วยอยู่ในนี้พุทธเจ้าก็เข้าไปดูเข้าไปเห็นพุทธเจ้าสลดใจว่าไม่มีพระภิกษุมาดูแลกันเลยหรือนะพุทธเจ้าก็ลงมือเช็ดล้างทำความสะอาดด้วยพระองค์เองนะสมัยพุทธกาลจนพระภิกษุเนี่ยก็ได้เห็นเมื่อเห็นพุทธเจ้าได้ลงมือก็ได้มาช่วยกันช่วยกันดูแลพระภิกษุองค์นั้นสุดท้ายพุทธเจ้าก็ได้ตัดไว้ว่าผู้ใดดูแลพระป่วยเหมือนได้ดูแลพระตถาคตหลวงพ่อสนองยกตรงนี้มาแสดงในสมัยนั้นก็แสดงให้อาตมาตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะเป็นคฤหัสถ์อยู่ก็ฟังแล้วก็เห็นพระที่ปฏิบัติในยุคเก่าๆนี่โอ้สุดยอดจริงๆนั้นดูแลกันอย่างเต็มที่เจ็บใครได้ป่วยก็ไปทั้งที่ไม่มีตังค์ก็พากันไปหาหมอสมัยนั้นไม่มีรักษาฟรีไม่มี30บาทเรียอะไรกันแม่ชีออก10 20 30บาทไปพาไปหาหมอกันยากมากสมัยนั้นลำบากจริงๆเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านก็ย้ำถ้าพวกเราไม่ดูแลกันแล้วใครจะมาดูแลเรานะเหมือนที่พุทธเจ้าบอกพุทธบริษัทเราต้องดูแลกันนั้นในพุทธศาสนาควรจะสามัคคีกันโดยเฉพาะชาวพุทธปัจจุบันนี้คิดว่าทุกท่านคงพอรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยในศาสนาพุทธกำลังถูกคุกคามอย่างแรงแต่เราก็จะไม่พูดแต่ขอให้พวกเราได้สามัคคีกันเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีศาสดาใดในโลกสอนให้รู้อริยสัจ4สอนให้เข้าใจในเรื่องของขันธ์5สอนให้เราถึงขั้นที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดคือพระนิพพานมีศาสดาเดียวในโลกไม่มีศาสดาไหนมาสอนว่ากายนี้เป็นของโสปกปฏิกูลนะกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นจึงอยากให้พุทธศาสนิกชนได้พิจารณาเห็นความจริงลงไปว่าพระศาสดากว่าจะรู้ธรรมอันนี้ยากแสนยากลำบากบนมามากได้ทรมานพระวรกายถึง6ปีนะอยู่ที่ถ้ำดงคสิริกว่าจะมาตรัสรู้อริยสัจ4อริยสัจ4เป็นความหมายอันยิ่งใหญ่บางครั้งเราเคยได้เรียนได้ฟังกันมาแต่ไม่เคยเข้าไปรู้ความจริงว่าพุทธเจ้าสอนอะไรแน่แค่รู้ว่าอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคฟังแล้วไม่เข้าใจก็คิดว่าเป็นแค่ความตรัสรู้ของพุทธเจ้าแต่จริงๆแล้วอริยสัจ4มีความหมายมากเป็นข้อธรรมที่ควรแก่การปฏิบัติแล้วก็เป็นวิธีการปฏิบัติแล้วก็เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ได้ในอริยสัจ4มี4อย่างคือทุกข์ทุกคนมีทุกข์หมดไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์หรือเทวดามารผมมีทุกข์เหมือนกันทุกข์ใครทุกข์มันทุกข์แต่ระดับไม่เหมือนกันนะโยมอย่าคิดว่าเทวดาไม่ทุกข์มารเทวดาไม่ทุกข์ผมไม่ทุกข์ทุกข์เหมือนกันเปรียบง่ายๆในโลกมนุษย์เราเนี่ยเศรษฐีก็ทุกข์แบบเศรษฐีคนจนก็ทุกข์แบบคนจนเห็นไหมนั้นทุกข์มันมีอยู่ที่ไหนโยมนั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกทุกข์แล้วหรือยังกายนี้เริ่มเมื่อยไหมเริ่มเจ็บไหมนะนี่คือทุกข์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็รู้ทุกข์อันนี้เหมือนกันถ้าพุทธเจ้าไม่ชี้เราเห็นทุกข์ตัวนี้ควรทำอย่างไร
เราก็จะต้องทนทุกข์และยึดว่าเราเป็นผู้ทุกข์ตลอดนะสมุทัยนะสัจจะที่สองพุทธเจ้าแสดงให้เห็นว่าสมุทัยนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นสมุทัยต้องแปลไทยทีหนึ่งสมุทัยแปลว่าเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์มีอะไรบ้างเหตุให้เกิดทุกข์คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นและไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นโยมบอกไอ้อยากได้อยากมีอยากเป็นพอเข้าใจหลวงพ่อไอ้ที่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยยังสงสัยอยู่ที่เราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เพราะว่าไม่อยากจะเป็นคนจนไม่อยากให้ใครด่าว่าเราไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยไม่อยากแก่ไม่อยากตายนี่คือความไม่อยากได้ไม่อยากมีความอยากได้อยากมีโยมรู้ใช่ไหมนะอันนั้นไม่ต้องอธิบายนะฉะนั้นอริยสัจที่สองพระเจ้าก็มาชี้ให้ในความเป็นสมุทัยคืออะไรนิโรธแปลว่าดับนะนิโรธแปลว่าดับเราก็สงสัยอะไรระดับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะพระเจ้ามีทางแก้ทั้งหมดเดี๋ยวจะอธิบายอริยสัจ4ให้โยมเข้าใจว่าอริยสัจ4มีอะไรก่อนสุดท้ายก็คืออริยสัจที่4คือมรรคมีองค์8นะมรรคมีองค์8คืออะไรเริ่มด้วยปัญญาปัญญาอันเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบนะความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบ8ประการนี่พุทธเจ้าได้ตรัสรู้อย่างนี้เมื่อพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าอริยสัจ4มี4อย่างนี้พุทธเจ้าให้เราควรทำอย่างไรอริยสัจแรกคือทุกข์ไม่มีใครไม่ทุกข์ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยไม่มีอะไรไม่ทุกข์เลยพุทธเจ้าตรัสว่าทุกควรรู้ด้วยปัญญาพุทธเจ้าสอนแล้วนะสอนให้เรารู้จักทุกควรรู้ด้วยปัญญารู้อย่างไรจึงเรียกว่ารู้ด้วยปัญญาเห็นว่าทุกนี้มันมีอยู่จริงทุกนี้มันเกิดอยู่กับเราแล้วเกิดอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถใดนะแม้เปลี่ยนอิริยาบถนั่นแหละคือการปิดบังทุกของเราแท้ที่จริงเรามีทุกอยู่ตลอดเวลาพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เรารู้ด้วยปัญญารู้อย่างไรจึงเรียกว่ารู้ด้วยปัญญารู้ว่าทุกนี้มีอยู่จริงทุกนี้ใช่เราหรือไม่ดูสิถ้าเรายึดว่าเราก็ทุกถ้าเราพิจารณาเห็นว่าทุกนี้คือเวทนาอาจจะไปคาบเกี่ยวกับขันธ์ห้านิดนึงนะเพราะยังไงต้องรู้ทั้งคู่กันรู้ว่าทุกนี้เป็นเวทนาเวทนาใช่เราหรือไม่นะอันนี้ก็ต้องพิจารณาลงไปเวลาโยมปวดหัวหรือว่าปวดฟันทุกไหมทุกมากนะทนได้ไหมทนได้ก็ต้องทนไม่ได้ทำยังไงก็ต้องทนเนี่ยจะทำยังไงฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้เรารู้ด้วยปัญญาว่าทุกนี้มันเป็นเช่นนั้นเป็นตักตาแต่เรารู้แล้วนะพิจารณาถ้าไม่ใช่ตัวตนของเราทุกก็จะทุเลาลงไปถ้าคิดว่าเป็นตัวตนของเราแล้วเราทุกข์กับมันไปยึดติดอยู่กับมันเราก็จะทุกข์มากถามว่าทนได้ไหมทนได้ก็ต้องทนไงทนไม่ได้ก็ต้องทนนี่คือปัญญาที่ไปเห็นว่าทนได้ก็ต้องทนไม่ได้ก็ต้องทนเพราะเราอาศัยร่างนี้เกิดมาตราบใดเรายังไม่เข้าใจขันธ์ห้าเราก็ยังละได้ยากนะอริยสัจที่สองคือสมุทัยสมุทัยแปลออกมาให้เป็นไทยทีนึงว่าแปลว่าเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นพุทธเจ้าให้ละเสียละความอยากได้อยากมีอยากเป็นที่มันทำให้เราเกิดทุกข์แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่หน้าที่คือหน้าที่วิธีกรรมเป็นวิธีกรรมนะเราทำตามหน้าที่เราสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นเราอยากได้ไม่เป็นไรอยากเถอะแต่อย่าไปทุกข์กับมันวันหนึ่งมันจะได้ก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อนอะไรหรือมันไม่ได้ก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อนอะไรกับมันนะให้ละเสียละความอยากเมื่อละความอยากทุกข์ก็จะทุเลาลงนะเมื่อเรามีปัญญามากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าละได้ไม่ยากต่อมาเป็นอริยสัจที่3คือนิโรธนิโรธแปลว่าความดับนั้นนิโรธแปลว่าความดับเนี่ยพุทธเจ้าให้ทำให้แจ้งพุทธเจ้าสอนว่าต้องทำให้แจ้งในความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันคืออะไรคือความเป็นอนิจจัง
อันนี้จังแปลว่าไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปวนทุกขังมีทุกมากอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรานะถ้าเราทำความเข้าใจในอันนี้จังทุกขังอนัตตาเราจะเข้าใจว่าแม้ขันธ์ห้านี้ก็ไม่ใช่ตัวตนของเรานะอย่างเช่นโยมปฏิบัติธรรมตอนเช้าเราทำวัดสวดมนต์ใช่ไหมนะเราก็จะกล่าวคำเป็นภาษาบาลีว่านะจะกล่าวอยู่คำว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขาแปลว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ถ้าโยมีปัญญาเข้าไปเห็นความจริงขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์จริงๆแต่ถ้าขันธ์ห้าไม่ใช่เราเมื่อไหร่เราก็จะไม่ทุกข์กับมันนะฉะนั้นให้เราเข้าใจในความเกิดดับพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทั้งหมดในโลกนี้หรือในอนันตจักรวาล นี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์พุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกนั้นไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปลองพิจารณาตามเราจะเห็นตามความจริงของพุทธเจ้าแล้วเราจะมีสายตาเหมือนพุทธเจ้ามีญาณปัญญาเหมือนพุทธเจ้านะมรรคมีองค์8เป็นแนวทางที่ให้เราได้เจริญตามนะอันแรกคือปัญญาอันเห็นชอบปัญญาอันเห็นชอบเรียกว่าอย่างไรจึงเรียกว่าปัญญาอันชอบให้มีปัญญาไปรู้ตามความเป็นจริงในอริยสัจ4นี้ก็ได้ให้รู้ตามความเป็นจริงในสติปัฏฐาน4นี้ก็ได้นะให้รู้ตามความเป็นจริงในอสุภะกรรมฐานก็ได้เพราะกายนี้มีทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปมีปัญญาไปรู้ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นโยมก็เป็นผู้ที่สามารถก้าวสู่ความเป็นอริยมรรคได้นะอันแรกก็คือปัญญาก็คือปัญญาเห็นชอบความดำริชอบยังอยู่ในเขตของปัญญานั้นพุทธเจ้าเริ่มด้วยอะไรเริ่มด้วยปัญญานะนั้นข้อที่3คือวาจาชอบวาจานี่เป็นศีลนะวาจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบนะอันนี้อยู่ในศีลหมดเลยนั้นพุทธเจ้าให้เรามีอะไรมีปัญญามีศีลแล้วต่อมาคือมีสติและก็สมาธินะมีสติที่เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิบางท่านไม่เข้าใจว่าสัมมาสมาธิคืออะไรคือสมาธิที่ถูกต้องไม่ผิดในของธรรมนะสมาธิในโลกนี้มีมากมายมหาศาลเช่นมิจฉาสมาธิก็คือทำสมาธิไปลงเลขยันเสกเป่าหรือทำเสน่ยาแฝดนี่เรียกมิจฉาสมาธิแต่สัมมาสมาธิพุทธเจ้าให้รวมเพื่อการพิจารณาเห็นกายในกายให้เข้ามารู้ในสติปัฏฐาน4แต่จริงๆพุทธเจ้าไม่เคยสอนสมาธิเลยพุทธเจ้าสอนเรื่องสติทำไมว่าอย่างนั้นโยมเคยได้ยินว่าอานาปานสติใช่ไหมมีอานาปานสมาธิไหมมีสติปัฏฐาน4แต่มีสมาธิ4มีไหมแต่พุทธเจ้าได้บอกว่าสมาธิในยุค ของพระองค์นั้นมีพราหมณ์หรือสีเยอะมากเขาทำสมาธิมาตลอดทำสมาธิมาก่อนด้วยซ้ำไปแม้พระพุทธองค์ก่อนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ก็ยังทำสมาธิเหมือนกันนะนั้นสมาธิเนี่ยเขามีแต่เดิมพระเจ้าจึงตัดว่าสัมมาสมาธิเนี่ยมีอยู่40อย่างคือกรรมฐานหรือการทำสมถะกรรมฐาน40อย่างก็มีกสิณมีอสุภะมีพุทธานุสติเทวานุสตินะอสุภะ10อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือกรรมฐาน40นี่คือพุทธเจ้าตัดไว้เช่นนั้นแต่พุทธเจ้าสอนจริงๆคือสอนพวกเราเรื่องสติสติคือการรู้สึกตัวการรู้สึกตัวรู้อย่างไรทุกวันนี้อาตมาก็เคยทำผิดมาก่อนนะหลวงพ่อสนองบอกตั้งสติให้ดีนะต้องมีสติให้มากทำให้เป็นมหาสติอาตมาตอนนั้นก็ไม่เข้าใจนะก็นั่งแม้มาบวชแล้วก็ยังไม่เข้าใจเวลานั่งก็ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มันนะแล้วก็คิดตัวสติขึ้นมาตัวนึงคิดว่านี่แหละคือสติเอาละฉันมีสติแล้วสติคิดเองไม่ได้อยู่นะสติต้องให้ปรากฏเองสติคือความรู้สึกตัวโดยไม่ต้องคิดถ้าเราปฏิบัติอยู่ยังใช้ความคิดอยู่ความคิดนำอยู่ยังไม่ใช่นะอันนี้ก็บอกแค่คร่าวๆพุทธเจ้าสอนให้รู้ตามความเป็นจริงอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐนะ
ความจริงอันประเสริฐคือความจริงที่รู้โดยไม่ต้องคิดโยมปวดหัวปวดฟันต้องคิดไหมว่ามันปวดไม่ต้องคิดนะมันเป็นความจริงเหมือนกันการมีสติต้องมีสติรู้สึกตัวอย่างนี้เลยโดยไม่ต้องไปคิดถ้าคิดนั้นโยมจะหลงทางหมดอาตมาหลงมาเยอะหลงจนเกือบบ้านะอาตมาทำอยู่ราชบุรีนี่หลงเกือบบ้าเลยเกือบอยู่ไม่ได้ตอนนั้นนะอนุสัยมันเกิดเพราะว่าเราไปปฏิบัติผิดทางถ้าปฏิบัติถูกทางโยมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ายังไงรู้ไหมผู้ใดปฏิบัติตามธรรมของพระองค์ให้ถูกทางเนี่ยอย่างเร็ว7วันอย่างกลาง7เดือนอย่างช้า7ปีต้องได้แยกบุคคลแน่นอนเราปฏิบัติมานานแค่ไหนแล้วลองพิจารณาใหม่นะทบทวนนะว่าพุทธเจ้าสอนอะไรเราแน่ถ้าโยมมัวแต่หลงทำสมาธิเราใช้ความคิดยังไม่เจอความจริงหรอกความจริงต้องไม่ต้องคิดโยมนั่งตรงนี้มันปวดเมื่อยต้องคิดไหมนี่แหละคือความจริงรู้เวทนาในเวทนาก็ใช้ได้เพราะอยู่ในสติปัฏฐาน4วิธีปฏิบัติในสติปัฏฐาน4นะหลายท่านก็ยังฟังแล้วก็ไม่เข้าใจอาตมาก็เช่นเดียวกันคิดว่าต้องปฏิบัติทีละข้อนะเมื่อก่อนนี้ไม่เข้าใจก็เอาละดูกายกายก็ดูกายดูกายดูกายนะโยมลองพิจารณาตามความเป็นจริงว่าขณะที่เรารู้สึกกายเนี่ยเรารู้สึกอะไรบ้างโยมลองน้อมเข้ามาเดี๋ยวนี้ดูสิรู้สึกกายเดี๋ยวนี้รู้สึกอะไรบ้างรู้สึกกายก็รู้เวทนาด้วยใช่ไหมเพราะเมื่อยอยู่แล้วใครเป็นผู้รู้ล่ะเมื่อกี้สองอันนะรู้สึกกายรู้เวทนาแล้วใครเป็นผู้รู้ล่ะจิตเป็นผู้รู้นะแล้วอันสุดท้ายคือธรรมจริงๆเขาตั้งกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมอันสุดท้ายคือธรรมธรรมคืออะไรไม่ใช่ธรรมะพุทธเจ้าพูดขึ้นมานะธรรมเกิดคือเห็นตรงนี้ความเกิดดับขณะเราตรงนี้แหละธรรมของพระองค์หมายถึงความเกิดดับที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ซึ่งอยู่ในอริยสัจ4หมดเลยคือนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งเห็นความเกิดดับในกายเราให้แจ้งข้างนอกไม่ใช่เลยข้างนอกที่เราคิดไม่ใช่เลยพุทธเจ้าสอนให้เรามีสมองเอาไว้ใช้มันคิดแต่ไม่ใช่สมองมันคิดแล้วมาใช้เราทุกวันนี้โยมหัวเราะร้องไห้ตกนรกไปสวรรค์เพราะอะไรสมองมันคิดแล้วมันก็หลอกเรานะหลายๆเรื่องที่เราเชื่อสมองพุทธเจ้าให้เราสงบเพื่อไม่ให้เชื่อสมองมันคิดเองแต่เราใช้มันคิดเราจะเป็นอริยะได้แต่ถ้าเราคิดให้ปล่อยสมองคิดเพ้อเจ้อไปเองแล้วเราไปเชื่อมันเราก็หัวเราะร้องไห้ไปกับมันนะตรงนี้ถ้าจะอธิบายมันมีเรื่องยาวมากก็ด้วยการให้คร่าวๆรู้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานี้ตรัสรู้อริยสัจ4เป็นสิ่งสำคัญมากนะโดยเฉพาะในธรรมจักรกับปรัตถสูตรซึ่งมาเช้าเนี่ยอาตมาชื่นใจมากมีพระได้นำสวดกับญาติโยมนะใครสวดธรรมจักรบ่อยๆหรือทุกวันจะมีปัญญามากทดสอบได้เลยธรรมของพระพุทธเจ้านี่ท้าต่อการพิสูจน์ทุกครั้งพิสูจน์ได้นะแม้คนแก่คนเฒ่าบอกว่าฉันคงจะไม่ไหวแล้วแย่แล้วจริงๆพระพุทธเจ้าสอนมากับลุงกยบุตรง่ายๆเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินสัมผัสสักแต่ว่าสัมผัสริมรสสักแต่ว่าริมรสนะโยมบอกโอ้ฟังงี้มันง่ายแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอยากพิสูจน์ธรรมพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ไหมนะอยากให้ญาติโยมพิสูจน์ลองดูนะโยมมองมาที่อาตมาแล้วไปรู้สึกที่มองเห็นอาตมาเลยใช่ไหมแล้วลองมารู้สึกที่ตาสิอ้าวทดสอบเดี๋ยวนี้เลยกลับมารู้สึกที่ตาแล้วรู้สึกอะไรเห็นอยู่เหมือนเดิมแต่มันไม่มีความคิดไม่มีความปรุงแต่งไหมทดสอบดูนะเอาใหม่นะพิสูจน์ได้เมื่อจิตเราเข้ามาที่กายมันสามารถหยุดอะไรหลายๆอย่างได้เยอะฌานสมาธิอยู่ที่ตรงนี้หมดเลยแค่รู้สึกกายเท่านั้นเองฟังตรงนี้ไม่เข้าใจโยมไปซ้อมดูนะมองอะไรก็ได้กิเลสเกิดที่ตาเช่นโยมเดินไปที่ห้างไม่ได้คิดหรอกจะไปซื้ออะไรอาจจะคิดว่าซื้อของใช้เล็กๆน้อย
แต่พอไปถึงปุ๊บเหลือไปเห็นกระเป๋าใบหนึ่งสวยถูกใจกำลังลดราคาครึ่งราคากิเลสเกิดตอนนั้นแหละอยากได้กระเป๋าซื้อเลยพอกลับมาถึงบ้านค่อยมีสตินึกได้โอ้เรามีตั้ง 4-5 ใบแล้วซื้อมาทำไมเห็นไหมกิเลสมันเกิดมาที่ตาแต่ถ้าเรากลับมองเห็นเหมือนเดิมแต่รู้สึกกายขึ้นมาสติจะมาโดยไม่ต้องคิดนะสติธรรมดาไม่ใช่ยังมีสมาธิเต็มรอบนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้ตัวมีสติให้มากเมื่อสติเต็มรอบสมาธิเต็มรอบไม่ต้องไปทำนะหลายหลายท่านครูบาอาจารย์ท่านพิสูจน์มาแล้วอาตมาก็พยายามพิสูจน์อยู่นะฉะนั้นโยมลองทำดูนะอันนี้เป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนแล้วดูรู้ได้แน่แน่พุทธเจ้าสอนเราคือสัจธรรมคือความจริงทั้งหมดเลยนะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองธรรมของพระองค์นี้พิสูจน์ได้ทุกข้อเลยนะทุกตอนนี้มีไหมล่ะมีทนได้ไหมทนได้ก็ต้องทนทนไม่ได้ก็ต้องทนเพราะอาตมายังไม่ลงจากธรรมะนะเห็นไหมล่ะความจริงมันมีอยู่นะดังนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยมันต้องมีสัมมาคือมรรคมีองค์8นี้นะโยมยังไม่เข้าใจหรือยังงงอยู่ธรรมจักรนะไปเปิดคำแปลหรือว่าสวดบ่อยๆโยมจะมีปัญญาเมื่อโยมสวดบ่อยๆโยมมีปัญญาโยมจะเป็นผู้ที่รู้ได้เฉพาะตนแล้วปรารถนามรรคผลในชาตินี้โยมปรารถนาได้เลยเพราะว่ามีคำสั่งของพุทธเจ้ามีอยู่ในธรรมจักรกับปวารสูตรถ้าเราไม่เข้าใจว่านั่นคือคำสั่งอย่างไรพุทธเจ้าสั่งไว้แล้วคืออะไรเมื่อกี้อาตมาขึ้นต้นด้วยโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธความดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นๆใดๆนี่คือคำสั่งพุทธเจ้าคืออะไรจาโคจาโคแปลว่าความสละตัณหานั้นปาตินิสโคแปลว่าความวางตัณหานั้นมุตติแปลว่าความปล่อยตัณหานั้นอนาลโยแปลว่าความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นนี่คือคำสั่งของพุทธเจ้านะจาโคหมายถึงใครรู้ไหมพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันนะผู้สละตัณหานั้นถ้าหรือสละขันห้าก็ได้นะแต่ในคำแปลของธรรมจักรที่เราได้แปลมาคือสละตัณหานั้นทุกวันนี้พวกเราปฏิบัติเพื่อเอาเข้าใช่ไหมปฏิบัติเพื่ออยากได้อยากมีอยากเป็นปฏิบัติเพื่ออยากจะเป็นผู้วิเศษก็มีนะอยากจะได้มีปัญญาแต่ถ้าโยมทำแบบไม่อยากสละนะโยมจะก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยะได้เลยนะเพราะว่าในสังโยชน์10ข้อแรกคือสักกายทิฏฐิคือลดสักกายทิฏฐิลดทิฏฐิของตัวเองนะอันนี้คงไม่ไปอธิบายเรื่องสังโยชน์10เอาแค่ตรงนี้ก่อนนะจาโคผู้สละตัณหานั้นผู้นั้นคือพระโสดาบันนะ4จําพวกนะคือข้อแรกจาโคคือพระโสดาบันปฏินิสโคนะคือพระสกิทาคามีจาโคความสละตัณหานั้นปฏินิสโคความวางตัณหานั้นนะคือพระสกิทาคามีมุตติความปล่อยตัณหานั้นคือพระอนาคามีอนาลโยไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นคือพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่พัวพันแล้วตัดสิ้นขาดจากโลภโกรธหลงตัดขาดจากขันธ์5ละขันธ์5ได้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นพุทธเจ้าฝากไว้ให้กับพุทธบริษัททั้ง4พวกเราเนี่ยเป็นชาวพุทธต้องมีปัญญาเช่นนั้นต้องเข้าไปรู้ตรงนั้นแล้วต้องบำเพ็ญให้ได้อย่างนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นพุทธบุตรเป็นชาวพุทธที่แท้จริงฉะนั้นพุทธเจ้าตัดไว้เลยมีอยู่แล้วทุกท่านทุกคนพระองค์เป็นผู้ค้นพบนะแล้วมนุษย์ทุกตนเนี่ยเป็นผู้ที่เจริญแล้วจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์บางคนหลวงพ่อฉันไม่มีวาสนาฉันมันไม่มีบุญใครบอกคุณล่ะทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้สร้างโลกเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยแต่กลับดูถูกตัวเองกลับกดข่มตัวเองให้ต้อยต่ำลงไปทำไมคุณไม่ยิ่งใหญ่ล่ะพุทธเจ้ายังยิ่งใหญ่เลยยังค้นหา
ความเป็นอริยบุคคลจนถึงพระอรหันต์ได้จึงเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างไรเราเกิดมาเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดแล้วมีบุญมากที่สุดในหลายล้านล้านชาติชาตินิยมเป็นผู้ที่มีบุญที่สุดแล้วได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบพุทธศาสนายิ่งใหญ่มากแม้อาตมาเองและพระภิกษุทั้งหลายยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีกเพราะมีโอกาสเกิดมาได้พบพุทธศาสนานะแล้วยังได้เกิดเป็นบุรุษผู้ชายนะแล้วได้มีโอกาสมาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ไม่รู้อีกกี่ล้านชาติจะมีโอกาสนี้ถ้าชาตินี้เรายังเหลวไหลอยู่อย่าหวังเลยทำไมถึงพูดเช่นนั้นเพราะมีคราวหนึ่งมีพราหมณ์ถามพุทธเจ้าว่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ได้เนี่ยนะแล้วตายไปจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีสักเท่าไหร่พุทธเจ้าก็หยิบดินขึ้นมากำมือหนึ่งถามพราหมณ์ว่าดินในมือเรากับดินในพื้นดินเนี่ยอันไหนมีมากกว่ากันบอกที่ดินที่พื้นนี่มากกว่าจะมนุษย์กลับมาได้เท่านี้ทั้งหมดเลยกลับมาได้เท่านี้พิสูจน์ได้ไหมธรรมของพุทธเจ้าพิสูจน์ได้จริงๆโยมอยากรู้ไหมโยมจะได้เกิดเป็นอะไรโยมลองนึกดูซิว่าวันหนึ่งโยมคิดดีกับคิดชั่วอันไหนมากกว่ากันถ้าโยมคิดชั่วมากกว่าอย่าหวังเลยนะแต่โยมที่มาอยู่ในที่นี้อาตมาถือว่ามีบุญมากเพราะพุทธเจ้าสอนไว้ให้พ้นอบายภูมิแล้วได้มนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติด้วยการรักษาศีล5ศีล8เป็นศีลที่สูงขึ้นมาอีกเป็นศีลพรหมศีลพรหมจรรย์นะโยมที่ถือศีล5หรือศีล8มีโอกาสหมดเลยเพราะพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมที่แท้จริงน่ะหรือว่าพระอริยบุคคลที่แท้จริงอ่ะมันอยู่กับทุกๆคนเลยไม่มีใครไม่มีที่เป็นมนุษย์ไม่มีใครไม่มีนะมีทุกคนแต่เราไม่ยอมขนขวายไม่ยอมแสวงหาไม่ยอมปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์แม้ความเป็นพระอรหันต์ก็มีอยู่ในทุกตัวคนมีคราวหนึ่งในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรมโดยวาจาแต่พุทธเจ้ายกดอกบัวดอกหนึ่งชูขึ้นมาแล้วก็ยิ้มมองให้พระภิกษุเห็นว่าดอกบัวเนี้ยมีอยู่ทุกๆคนคือพระนิพพานพระอรหันต์มีอยู่ทุกๆคนพุทธเจ้าไม่เอ่ยวาจาสักคำเมื่อมองเห็นภิกษุให้เห็นพระองค์ตรงนี้เสร็จแล้วพระองค์ก็วางดอกบัวแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับนะก็ในคัมภีร์เขียนไว้ว่ามีพระมหากัสสปะนะได้เข้าใจธรรมนั้นทั้งหมดเลยแต่ธรรมอันนี้จะมาเจริญในพันปีสุดท้ายคือระหว่างพันปีที่4ถึงพันปีที่5นะตอนนั้นอาจจะที่เราเคยฟังว่าพระยุคนั้นอาจจะมีผ้าเหลืองห้อยหูเฉยๆนะอันนั้นเราก็คงแค่กล่าวนิดเดียวแต่พุทธเจ้าตัดไว้ว่าความเป็นอริยะตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีมีอยู่ในตัวเราทุกคนอย่าดูถูกตัวเองนะถ้าโยมคิดว่าโยมเกิดมาเพื่อสร้างโลกเพื่อเป็นเทพเจ้าเพื่อจะเป็นพระอริยเจ้าจนถึงพระอรหันต์โยมอย่าท้อถอยสมาปฏิญาณตนชาตินี้เลยแล้วโยมไม่ท้อถอยโยมได้แน่อย่างน้อยก็คือจาโคสละตัณหานั้นปฏินิสโคความวางตัณหานั้นมุติความปล่อยตัณหานั้นอนาลโยความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นอาตมาให้โยมที่วัดที่อาตมาอยู่ท่องอย่างนี้ทุกวันแล้วเรื่องของขันธ์5ก็คงอธิบายไม่ทันเวลาน้อยก็จะมีคำย่อๆนะให้โยมเขาได้ท่องให้อยู่ในใจไม่ใช่ไว้ตรงนี้นะถ้าไว้ตรงนี้อัลไซเมอร์ก็ลืมละถ้าไว้อยู่ตรงนี้ไม่ลืมก่อนตายมีเวลาหลายนาที 2-3 นาทีเพื่อจะเอาจาโคให้ได้นะแล้วก็มีอันหนึ่งให้เห็นขันธ์5ว่าไม่ใช่ตัวตนของเราขันธ์5มีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาตมาย่อๆให้โยมเขาท่องจำไว้แต่ให้อยู่ในใจรูปนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในรูปนี้เวทนานี้ไม่มีในเราเราไม่มีในเวทนานี้สัญญานี้ไม่มีในเราเราไม่มีในสัญญานี้สังขารนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในสังขารนี้วิญญาณนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในวิญญาณนี้ฉะนั้นขันธ์5นี้มันไม่ใช่เรานะถ้าโยมอยากปฏิบัติอาตมาจะย่อเพราะว่าถ้าโยมอยากปฏิบัติเห็นรูป
รูปคือกายนี้เป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเห็นมันเป็นธาตุสี่เลยเพราะความจริงคือธาตุสี่มาชุมนุมกันธาตุสี่มีอะไรดินน้ำไฟลมดินก็คือของแข็งน้ำก็คือของอ่อนไฟก็คือของร้อนเย็นก็คือลมดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองแล้วก็มีขันธ์ห้าคือมีนามธาตุอีก4อย่างนะนามธาตุ4อย่างก็คือรู้สึกไม่เหมือนกันนะรู้กับรู้สึกไม่เหมือนกันรู้สึกนะจำนึกคิดและปรุงแต่งต้องจับมารวมกันเพราะบอกปรุงแต่งอย่างเดียวมันไม่ครอบงำต้องบอกมีนึกคิดด้วยก็คืออะไรรู้ก็คือวิญญาณเป็นผู้รู้นะวิญญาณนะรู้สึกคือเวทนาความจำก็คือสัญญาสังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งอีก4ธาตุร่างกายเราประกอบด้วยธาตุที่เป็นรูปธาตุ4อย่างคือดินน้ำไฟลมประกอบด้วยนามธาตุอีก4อย่างนะคือรู้สึกจำและนึกคิดปรุงแต่งคือเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณนะโยมครับถ้าโยมปฏิบัติเช่นนี้พิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนี้ทุกวันโยมจะมีปัญญาเห็นความจริงก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยะได้โดยที่พุทธเจ้าได้รับรองไว้ว่าอย่างเร็ว7วันนะอย่างกลาง7เดือนอย่างช้า7ปีพิสูจน์ธรรมของพระองค์ไหมทดสอบได้เลยนะฉะนั้นถ้าโยมตั้งใจจริงๆแล้วตั้งมั่นจริงๆโยมได้แน่เพราะว่าพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเรามีอยู่แล้วเพียงเราหาไม่เจอพุทธเจ้าก็ค้นจนเจอตัวอะไรเจออาสังคตธรรมโดยการละสักยะทิฏฐินะโดยการละสังโยชน์10นะถ้าเรายังมีตัวกูของกูตัวตนอยู่มากมายโยมอย่าหวังเลยอีกหลายล้านชาติก็ไม่เจอแต่ถ้าเราโยมละตัวกูของกูเห็นว่ามันเป็นธาตุ4เห็นว่าเป็นธาตุ8ไม่มีเราเลยนะการไม่มีเราอีกนิดนึงนะช้านิดนึงวันนี้การไม่มีเราโยมว่าตมาพระสมชายตรงไหนเขาเรียกว่าสมชายมันมีชื่อของมันหมดเลยนี่เขาเรียกอะไรหูตาจมูกปากแขนขาตัวหรือว่าบอกทั้งหมดนี้คือพระสมชายก็ไม่ใช่อีกเพราะทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าร่างกายมีไหมพระสมชายมันไม่มีหรอกมันสมมุติเพื่อให้รู้ว่าเรียกใครเท่านั้นเองนะถ้าเรารู้ธาตุ4แล้วก็ธาตุ8อย่างนี้พิจารณาเป็นประจำนะโยมแน่นอนเลยชาตินี้โยมหวังได้เลยพระอริยบุคคลเบื้องต้นจนถึงที่สุดนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมที่มีความตั้งมั่นใฝ่ในธรรมนะให้มีดวงตาเห็นธรรมนะให้เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์นำโดยหลวงปู่สังวาลและหลวงพ่อสนองซึ่งสอนให้เรารู้หลวงปู่สังวาลสุดยอดตรงที่ว่ารู้เฉยถ้าโยมรู้จักคำว่าเฉยนั่นแหละคือพระนิพพานขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์สมชายสุวรรณโณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะต่อไปขอเชิญตัวแทนนักบวชเนกขัมมะนะคะค่ะคุณแม่ชีพุ่มนะคะค่ะเป็นตัวแทนถวายผ้าไตรและทายธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและจากนั้นนะคะแม่ชีพุ่มท่านเป็นตัวแทนนะคะนักบวชถวายเครื่องเทศธรรมค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะโยมงั้นตั้งใจรับพรนะ
ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะหิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอีชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีพเมวัสมิชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโซยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิโชติลโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตุความเจริญทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการฉนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระอาจารย์สมชายพระอาจารย์สมชายสุวรรณโณวัดป่าพรวิเวกจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งขณะนี้ที่ศาลาธรรมสังเวชวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนั้นได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลคุณแม่มุ้ยเซลแซ่ลิ้มนะคะโยมมารดาพระอาจารย์สมชายสุวรรณโณก็เริ่มสวดบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมมาตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์นะคะก็มีการสวด7วันด้วยกันจากนั้นเก็บสังขารของโยมมารดาพระอาจารย์สมชายไว้เพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ในการพิจารณาเป็นธรรมะนะคะค่ะต่อไปก็ขอเชิญค่ะท่านตัวแทนค่ะทั้ง8ท่านนะคะขอเรียนเชิญค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะท่านเจ้าภาพค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเดี๋ยวให้สัญญาณถวายพร้อมกันค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะค่ะในช่วงเวลา 19:00 น.มีพิธีสวดพระอภิธรรมนะคะต่อเนื่องไปตลอดนะคะและในวันเสาร์และวันพระนั้นจะมีการแสดงธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาแสดงธรรมบนเรือนไทยในช่วง 19:30 น.เป็นต้นไปค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายพระไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุโฆความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุ
ท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะหลังจากเสร็จพิธีวันเรือนไทยแล้วนะคะเป็นกิจกรรมที่ลานธรรมเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะแรม8ค่ําเดือน3ค่ะโดยได้รับความเมตตานะคะหลังจากทําวัดเย็นแล้วพระครูปลัดไพลินศิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมจากนั้นพระครูเกษมโพธิวิเทศพระอาจารย์คิมเขมาจาโรเมตตาแสดงธรรมและหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่ำอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปติตาดิธาลุทิศไทยแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังขออิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวัสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงเต็มที่จันโทปนาโสยะธาเมื่อพระชันในวันเพ็ญมณีโชติระโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอาทาติเมอากาติเมยาติมิตาสคาชเมเปตานังทักขินังทัชชาบุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้กับเราผู้นี้ได้ตามกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรในทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะอิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเปตานมัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นทนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังทิฏฐันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นไยันจะโคทักกินาตินาก็ทักสินานุปาทานีและอันท่านให้แล้วสังฆาวิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในชงทีกรตังอิทายาตทานโสปกาปติยามสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธัมโมจายามิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจักตาอุราราและปูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วกัลลันจะภิกขุนมนุปตินนางกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มใหม่แล้วด้วยทุมเหอิปุญญังปตุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตรตาตุคิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหตาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสาสะเพยญาติภิพร้อมกับญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงเจ
จงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดวัตุตาปะมังกรังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกัน3ครั้งพร้อมแล้วกราบ